แฟนผีลุ้นหนักเทนฮากไม่ทัวร์แรชฟอร์ดฟิตช่วยทีมนัดชิงคาราบาวคัพอีริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับต้องเช็คความฟิตของมาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าคนสำคัญว่าจะลงสนามในเกมคาราบาวคัพนัดชิงชนะเลิศได้หรือไม่โดยแรชฟอร์ดได้รับบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังของเกมที่แมนยูไนเต็ดแซงชนะบาร์เซโลนา 2-1 ฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบเพลย์ออฟนัด2เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาที88ซึ่งเจ้าตัวก็มีอาการเดินกระเพลกออกมาล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ 2022-23 กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันที่26กุมภาพันธ์นี้เทนฮากเผยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าดาวเตะวัย25ปีจะสามารถลงสนามช่วยทีมในแมตช์สำคัญนี้ได้หรือไม่โดยต้องรอการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้งผมไม่รู้นักเตะกำลังเข้ามาเราต้องทำการสืบสวนทางการแพทย์แน่นอนเราทำทันทีหลังจบเกมแต่ส่วนใหญ่คุณต้องรอผลวินิจฉัย 100% ดังนั้นมันเป็นขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งเป็นงานที่เราต้องรอทั้งนี้แรชฟอร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับแมนยูไนเต็ดในซีซั่นนี้หลังซัดไปแล้ว24ประตูจากการลงสนาม37เกมทุกรายการกิ่งซางเล็กเก็บงานไม่ได้โดนก้องธรณีส่วนเปรี้ยงเดียวพ่ายน็อกศึกวันลุงที่นีกิ่งซางเล็กตำบลหลักสองแม้ว่ารูปเกมจะดีกว่าในยกแรกแต่ว่ากลับโดนก้องธรณีสอสมหมายสวนเปรี้ยงหงายท้องยกที่ในการชกเป็นคู่เอกมวยไทยในศึกวันลุงที่นีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์กิ่งซางเล็กตำบลหลักสองมีคิวขึ้นสังเวียนรุ่นฟลายเวทดวลกับก้องธรณีสอสมหมายในการชกเป็นคู่เอกรูปแบบมวยไทยศึกวันลุมพินี6เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่สนามมวยลุมพินีโดยยกแรกกิ่งซางเล็กเป็นฝ่ายเตะซ้ายได้อย่างหนักหน่วงจนก้องธรณีแทบเก็บขาพับไม่ทันเข้าสู่ยก2กิ่งซางเล็กส่งคู่ชกลงไปนอนให้กรรมการนับจากนั้นกิ่งซางเล็กที่พยายามเร่งเครื่องปิดเกมกลับโดนหมัดซ้ายของก้องธรณีสวนเปรี้ยงเข้าปลายคางหงายท้องกรรมการยุติการชกให้ก้องธรณีเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่2แบบสุดมันยังมีไฟเอกพงศ์อดีตฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมทัพหลีกเมียนมาล็อบเป้าหวังถึงแชมป์ส่วนผลคู่รองในศึกมวยไทยรุ่นแคชเวท141ปอเพชรมณีสอจารุวรรณแพ้คะแนนขุนหารเล็กสิงห์มวินด้านขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนเอาชนะคะแนนโกโก้สอสมหมายในการชกมวยไทยรุ่นอะตอมเวทเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดชนะคะแนนยอดปราบเล็กสอนินไทยมวยไทยรุ่นแคชเวท133ปอพเด็ดศึกแฟร์เทคพลาดท่าแพ้น็อกโจฮันกาซาลีมาเลเซียสหรัฐอเมริกายกที่1มวยไทยรุ่นฟลายเวทยอดดอยแก้วสำริดแพ้คะแนนโชคดีแม็กจันดีมวยไทยรุ่นอะตอมเวทมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฮอร์คิวลิสวอร์จักรวุฒิชนะคะแนนชินโกชิบาตะญี่ปุ่นมวยไทยหญิงรุ่นอะตอมเวทเซเลสฮันเซนออสเตรเลียชนะน็อกการะเกดพอเมืองเพชรยกที่3ส่วนการชกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทอิเลียสเอ็นนาฮาชีโมร็อกโกชนะน็อกเอเลียสกาโกดรากิสารัสคานอิหร่านยกที่2คิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวทบ็อกดานชูบารอฟบัลแกเรียชนะน็อกมาเวนฮัวลี่ตูนิเซียยกที่1ขณะที่การต่อสู้ผสมผสาน MMA รุ่นแบนตัมเวทโบรแกนสจวดเอิงออสเตรเลียชนะคะแนนริคาร์โดคาตินดิกสเต็กอังกฤษ
นาวไม่หวั่นถูกเปรียบเทียบแต้วสวมบทนาคีเผยงูเลื้อยเข้าบ้านอีกรอบเชื่ออาถรรพ์นาวที่สานาถไม่หวั่นถูกเปรียบเทียบแต้วณัฐพรสวมบทนาคีเผยงูเลื้อยเข้าบ้านอีกรอบเชื่ออาถรรพ์ศรัทธาพญานาคทิ้งทวนละครเรื่องสุดท้ายก่อนบินไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับนางเอกสาวนาวที่สานาถสอนศึกกับบทบาทนาคีในเรื่องสร้อยนาคีทางช่อง7 HD ซึ่งเจ้าตัวมีความเชื่อเรื่องพญานาคพร้อมเผยว่าก่อนละครออนแอร์มีงูเลื้อยเข้าบ้านอีกแล้วโดยก่อนหน้านี้งูเคยเข้าบ้านมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อครั้งที่เล่นเรื่องแม่เบียเชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับพร้อมกันนี้ไม่ซีเรียสกระแสเปรียบเทียบกับนางเอกแต้วณัฐพรที่เคยสวมบทบาทนาคีมาก่อนโดนเปรียบเทียบกับแต้วณัฐพรเล่นเป็นนาคีเหมือนกันพูดตรงๆเลยว่ามันมีอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องปกติอะไรที่ออนแอร์ก่อนมันก็จะติดภาพไปแล้วแต่อะไรที่มาทีหลังก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่เหมือนอันนั้นอันนี้นาวไม่ได้ซีเรียสนะนาวคิดว่าความเป็นพญานาคถ้าเราได้เห็นได้ทราบว่าแต่ละเรื่องที่เขาสื่อสารออกมามันจะเป็นเรื่องของความรักอยู่แล้วถ้าสังเกตจะเห็นว่าเป็นความรักไม่สมหวังความรักรอคอยซึ่งเรื่องมันไม่ได้ต่างกันมากมันก็อยู่ที่บทแหละว่าบทเขาจะสื่อออกมายังไงนาวมีหน้าที่แสดงตามบทนาวไม่ได้แสดงว่าเราจะต้องเหนือกว่าใครหรือว่าบทเราจะต้องเด่นกว่าใครเราก็มีหน้าที่ทำในพาร์ทของเราตั้งรับกระแสเปรียบเทียบใช่นาวไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะแล้วแต่คนชอบมาเล่นเรื่องนาคีปกติเชื่อเรื่องพญานาคไหมเชื่อนาวก็เคยไปขึ้นถ้ำนาคีถ้ำนาคาไปไหว้ตามที่เราศรัทธาไปคำชะโนดแต่ส่วนตัวไม่มีเซนนะเป็นศูนย์เลยไม่มีเซนอะไรทั้งนั้นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราศรัทธานาวเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์จะมีการไหว้ครูอยู่แล้วซึ่งเรื่องพวกนี้นาวเชื่ออยู่แล้วพระพิฆเนศพ่อแก่เราไหว้อยู่แล้วพอมารับบทนี้เราต้องไปไหว้ขอพรสักการะบูชาไหมก็มีนะส่วนใหญ่จะไม่ได้บนแค่จะขอให้ทำงานราบรื่นไม่มีอุปสรรคแต่จะไม่ได้ขอว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้หนูจะทำอะไรไม่เคยขอแบบนั้นก็ยังไม่เคยไปรำถวายในพิธียังไม่มีแพลนนะคะเพราะเราคลุกคลีอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นเรารำมาทั้งชีวิตเราได้อยู่ในพิธีบวงสรวงพิธีอะไรแบบนี้มาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กๆแล้วงูเข้าบ้านหรือยังรอบนี้เข้าแล้วจริงๆแต่ว่านาวไม่อยู่แม่กับน้องชายอยู่แล้วน้องจะออกไปทำงานพอออกมาเจอพอดีงูเขียวตัวน้อยด้วยแล้วแม่ก็ไล่เขาออกไปแต่วันนั้นนาวไม่อยู่สงสัยเขามาดูแลบ้านนาวไม่อยู่ไงก็เลยมาเฝ้าบ้านพอเล่นเกี่ยวกับงูก็เข้าบ้านเลยใช่ส่วนใหญ่นะตั้งแต่แม่เบี้ยแล้วค่ะตอนนั้นอีกวันจะบวงสรวงงูก็เข้ามาแล้วเรื่องนี้พอทีเซอร์ยิงออกไปละครจะออนเขาก็เข้ามาคือก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าตอนถ่ายละครไม่ได้เข้าแต่พอละครจะออนเขาเข้ามาซึ่งเราก็เชื่อว่ามันมีอะไรหนูแอบคิดในเรื่องของลี้ลับนิดหนึ่งแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์มันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเขาจะเข้ามาหัวเราะที่บ้านก็ไม่ได้ตกใจเอาจริงๆบ้านนาวสัตว์เยอะมากมีทั้งกระรอกตัวเฮ่ก็มีแม่เลี้ยงไว้หลังบ้านโยนโครงไก่ให้กินทุกวันตอนนี้เป็นขาประจำเป็นเพื่อนบ้านตอนนี้ตัวอ้วนเลยแม่ก็เลยไม่ตื่นเต้นที่มีงูเข้าบ้านเพราะที่บ้านมีสัตว์ทุกอย่างอยู่แล้วหัวเราะรอบนี้ตัวเล็กกว่าครั้งที่แล้วตัวเล็กเท่าไซส์นิ้วโป้งแล้วเวลางูเข้าบ้านเรามีความเชื่อเรื่องตัวเลขโชคลาภไหมนาวเชื่อแต่ไม่ถูกทั้งชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่โตมาไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยคิดว่าเราคงมีดวงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดวงลอตเตอรี่เป็นดวงคนทำงานคุณแม่มีถูกบ้างพี่นิวซื้อเยอะพี่นิวเคยถูกรางวัลที่5นะไม่ธรรมดาส่วนเราคาดหวังรางวัลที่1ยิ้ม